ญี่ปุ่นชื่นชมชนาธิปหวือหวาขึ้นหลังได้ปรับตัวกับทีมใหม่ได้คะแนนเยอะสุดในแผงมิดฟิลด์กระแสเกมฟอนตาเล่เอาชนะโตเกียวฟีเวอร์มากคนดูเป็นล้านแฟนบอลส่งกำลังใจให้เพียบสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้ไปพูดคุยแบบจัดเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่เจชนาทิปในการค้าแข่งกับคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ให้กับชาแนลต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับไปเก็บตกควันหลงหลังศึกฟุตบอลเจลีกนัดเปิดสนามกันหน่อยนะครับที่คาวาสกิฟอนตาเล่เปิดโทโดโรกิสเตเดียมนะครับเอาชนะ FC โตเกียวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับโดยเกมนี้ฟอนตาเล่ได้ประตูชัยจากเลอันโดดามิยาวที่หม่งเข้าไปในช่วงท้ายเกมนะครับก็เป็นการเก็บ3แต้มสำคัญประเดิมฤดูกาลใหม่นะครับขณะที่เกมนี้พี่เจชนาทิพย์สงกรสินก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากได้ลงเป็นตัวจริงในฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพแล้วก็มาต่อกับฟุตบอลเจลีกเลยนะครับแสดงเห็นว่าโอนิกิเนี่ยเขาต้องการให้พี่เจชนาทิปปรับตัวเข้ากับฟอนตาเล่ให้ได้ไวที่สุดเพื่อก้าวไปเป็นแนวรุกคนสำคัญของทีมนะครับเรียกได้ว่าเขาดึงมาร่วมทีมในครั้งนี้เนี่ยเขาอยากให้เป็นตัวหลักและการที่จะเป็นตัวหลักและจะปรับตัวกับทีมให้ได้โดยไวที่สุดก็ต้องถูกส่งลงสนามบ่อยๆนะครับผมเชื่อว่าพี่เจชนาทิปหลังจากนี้ก็จะได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มที่แน่นอนนะครับในเกมที่ผ่านมาพี่เจชนาทิปลงสนามไปทั้งสิ้น62นาทีด้วยกันนะครับก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าในเกมแรกที่แพ้อุระวะในฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพและเกมในพี่เจชนาทิปถูกขยับมาเล่นในตำแหน่งที่ถนัดขึ้นคือมิดฟิลด์ตัวรุกฝั่งซ้ายนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยในช่วง20นาทีเนี่ยทำได้ดีนะครับสามารถสร้างสรรค์เกมได้นะมีจังหวะจ่ายบอลสวยๆแล้วก็จังหวะตัดบอลเท่ๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงไปแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีกว่าเกมแรกแล้วก็พัฒนาต่อได้นะครับไปดูสถิติของพี่เจชนาทิปในเกมที่เอาชนะ FC โตเกียวกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าลงเล่นไป62นาทีในเกมลุกเนี่ยผ่านบอลไปทั้งหมด33ครั้งเป็นอันดับ4ในทีมนะครับผ่านบอลสำเร็จทั้งหมด25ครั้งเกมรับพี่เจเนี่ยลงมาช่วยนะครับแท็กเกิลไป3ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ2ครั้งสกัดบอล1ครั้งบล็อกลูกยิง2ครั้งแล้วก็ทำฟาวล์1ครั้งเกมนี้วิ่งไปทั้งหมด 7.2 กิโลเมตรสปรินท์ทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่โอเคเลยนะครับในเกมนี้สำหรับพี่เจชนาทิปแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับแต่อย่าลืมว่านี่เป็นเพียงแค่2เกมแรกของเขากับต้นสกัดใหม่ยังต้องใช้เวลาปรับแต่ผมว่าเกมเนี้ยทำได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะนอกจากนี้นะครับหลังจบเกมเนี่ยบรรดาสื่อต่างประเทศนะครับเขาให้คะแนนในส่วนของนักเตะฟอนตาเล่เนี่ยในตำแหน่งแผงมิดฟิลด์เนี่ยปรากฏว่าสื่อเมืองนอกให้คะแนนพี่เจชนาทิปเยอะที่สุดนะครับมีคะแนนเหนือวากิสกะกับเรียวตะโอชิมะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะต้องยอมรับว่าวันเนี้ยแนวรุกของฟอนตาเล่เนี่ยหลายๆคนฟอร์มยังไม่ค่อยกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอียนางะยาสุโตะวากิสกะรวมไปถึงเรียวตะโอชิมะด้วยและอย่างกองกลาง3คนของฟอนตาเล่วันนี้ต้องยอมแล้วว่าวิ่งกันเยอะมากนะครับเพราะเขาไม่มีฟิลตัวรับธรรมชาติไงการเอาโอชิมะไปยืนเนี่ยแน่นอนเล่นได้แต่ก็ไม่ได้มีลูกหนักขนาดนั้นทำให้ทั้งวากิสกะกับพี่เจชนาทิปเนี่ยต้องช่วยเกมรับเยอะมากขึ้นทำให้เกมลุกอาจจะหายลงไปแต่โดยรวมทั้ง3คนก็วิ่งช่วยกันได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเคนโตะทาชิบานาดะกลับมาเนี่ยก็จะทำให้กองกลางของฟอนตาเล่ดูดีขึ้นแล้วกันนะครับขณะที่ไปดูสื่อญี่ปุ่นกันหน่อยว่าให้คะแนนพี่เจชนาทิปเท่าไหร่บ้างนะครับสื่อญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างให้คะแนนยากพอสมควรเหมือนกันนะเป็น Soccer Digest นะครับเขาออกให้คะแนนพี่เจชนาทิปในเกมนี้เนี่ยอยู่ที่ 5.5 คะแนนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรทที่อยู่ตรงกลางนะก็น่าพอใจนะครับโดยเขาบอกว่าเห็นความก้าวหน้าของชนาธิปชัดเจนขึ้นเกมนี้ปรับตัวและรู้สึกว่าเขาเล่นได้เป็นธรรมชาติและอิสระมากขึ้นโดยเฉพาะการผ่านบอลทะลุช่องก็ทำได้ดีในช่วงครึ่งแรกแล้วก็สามารถที่จะช่วยเกมรับได้เป็นอย่างดีแต่โดยรวมแล้วเขาบอกว่าชนาธิปด้วยการเป็นนักเตะใหม่ในทีมฟอนตาเล่จำเป็นต้องอาศัยเวลาปรับตัวพอสมควรที่จะโชว์ของออกมาได้เต็มที่เหมือนตอนอยู่คอนซาโดเล่ซัปโปโรแต่โดยรวมเขายืนยันว่าพี่เจชนาธิปและดูดีขึ้นกว่าเกมแรกเยอะมากแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ
จากเกมแรกสู่เกมนี้เนี่ยเวลาผ่านไป1สัปดาห์ใช่ไหมการที่เขาปรับตัวได้ดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าพี่เจชนาทิพย์เขาเรียนรู้แท็กติกของโอนิกิได้ไวเหมือนกันนะครับคือฟอร์มโดยรวมเนี่ยผมมองว่าก็โอเคอย่างที่ผมพูดไปนะครับอาจจะต้องปรับจังหวะในเรื่องของความกล้าเล่นมากกว่านี้แต่เขาเล่นเพื่อทีมเป็นหลักนะครับทั้งลงมาช่วยเกมรับแล้วก็มีจังหวะต่างๆเขาก็ยังคงเน้นชัวร์เพื่อไม่ให้เสียบอลง่ายๆนะครับเพราะต้องยอมรับนักเตะฟอนตาเล่เนี่ยเขาไม่ค่อยจะเสียบอลกันสักเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องสู้ยังต้องปรับกันต่อไปแต่ผมว่าทิศทางดีขึ้นชัดเจนนะครับขณะที่สื่อญี่ปุ่นให้คะแนนแผงไม่ฟิลคนอื่นเนี่ยก็ได้ 5.5 เท่ากับพี่เจเลยทั้งเรลตะโอชิมะยาสุโตะวากิสากะนะครับส่วนใหญ่ 5.5 หมดคุรุมายะก็ 5.5 โนบิซาโตะก็ 5.5 ยามาเนะ 5.5 แล้วก็มีมาซินโยเนี่ยได้6ทานิกุจิได้6นะครับแล้วก็ดามิยาวได้7เป็นผู้ทำประตูชัยขณะที่ Soccer Digest เนี่ยให้จุงซุงระยองนะครับประตูชาวเกาหลีใต้ของฟอนตาเล่เป็น Man of the Match ได้ที่ 7.5 คะแนนก็สมควรนะครับเพราะเกมนี้จุงซุงระยองเนี่ยเซฟเยอะมากๆจริงๆนะครับขณะที่ตัวสำรองที่ลงมาได้คะแนนเยอะคือระยะโทโนะที่เล่นในตำแหน่งปีกซ้ายลงมาเปิดเตะมุมให้กับดามิยาวมงอันนั้นก็ได้คะแนนเยอะที่ 6.5 นะครับโดยรวมแล้วโอเคนะครับถึงแม้ว่าฟอนตาเล่เกมนี้อาจจะไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่สวยหรูเพราะต้องยอมรับว่า FC โตเกียวเขามาดีนะครับและสถิติที่ฟอนตาเล่เจอกับ FC โตเกียวเนี่ยในบ้านของฟอนตาเล่เองชนะโตเกียวแทบจะไม่เคยขาดเลยนะครับก็ชนะ 1-0 2-1 บ้างเกมนี้ก็เอาตัวรอดและอย่างเกมแรกเนี่ยมันเป็นงานที่ยากเสมอนะครับเพราะ FC โตเกียวก็เปลี่ยนทีมเยอะมากๆเหมือนกันแล้วก็มีโค้ชใหม่ส่วนฟอนตาเล่ทีมอื่นก็อยากจะล้มอยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้การที่ฟอนตาเล่ได้3แต้มในวันที่เล่นไม่ดีเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาเนี่ยยังคงเป็นทีมเต็งแชมป์ฟุตบอลเจลีกนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพย์กันหน่อยหลังจบเกมเขาว่ายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ารู้สึกดีใจที่สามารถชนะเกมแรกแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจริงในเจลีกนัดแรกกับฟอนตาเล่ได้เป็นอะไรที่เขามีความสุขสุดๆและเขาขอยอมรับว่าเกมแรกของฤดูกาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากเสมอพี่เจบอกว่าเขารู้สึกเนี่ยเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่กับที่ฟอนตาเล่มีความสุขมากเก็บ3แต้มต่อหน้าแฟนบอลวันนี้แฟนบอลมาชมกันเต็มสนามเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับเขามากและเขาก็บอกว่าดีใจวันนี้ที่ได้เล่นตำแหน่งที่ชอบแล้วก็มีโอกาสที่ส่งให้เพื่อนลุ้นทำประตูได้ก็รู้สึกดีใจและปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับต้องแก้ในอีกหลายๆเรื่องซึ่งเขาจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อจะพัฒนาตัวเองเป็นตัวหลักให้กับฟอนตาเล่นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของพี่เจชนาทิพย์สีหน้าแววตาของเขายังคงมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะครับให้กำลังใจกันเยอะๆต้องบอกว่าเกมนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลให้ความสนใจและผมเชื่อว่าแฟนบอลก็แฮปปี้กับการที่ฟอนตาเล่ได้3แต้มนะครับกระแสเกมที่ฟอนตาเล่เจอกับ FC โตเกียวเนี่ยร้อนแรงสุดๆเลยนะครับแฟนบอลที่โทโดโรกิสเตเดียมก็เข้ามาชมกันเต็มเลยแล้วก็ในนั้นเนี่ยแฟนบอลทำป้ายส่งกำลังใจเชียร์ให้กับพี่เจชนาทิพย์ในสนามเยอะมากๆนะครับเขาตื่นเต้นเหมือนกันนะที่เห็นพี่เจชนาทิพย์ได้เล่นที่โทโดโรกิสเตเดียมจะได้เห็นธงชาติไทยได้เห็นป้ายเชียร์ชนาทิพย์ชนาทิพย์สู้ๆเยอะมากและตอนประกาศรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงในสนามเนี่ยผมไปดูคลิปมานะครับตอนประกาศชื่อพี่เจชนาทิพย์เนี่ยโอ้โหแฟนบอลตบมือทั้งโทโดโรกิสเตเดียมเลยก็เป็นภาพที่ดีนะครับและในการถ่ายทอดสดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นวันศุกร์ช่วงเย็นนะครับแต่กระแสคนดูเยอะมากนะครับเกมนี้ผมภาคอยู่นะครับยอดวิวตอนไลฟ์สดเนี่ยทั้ง YouTube และ Facebook ที่สยามสปอร์ตเนี่ยตอนไลฟ์สดนะครับคนดู 200,000 แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยยอดเข้าถึงเป็นหลายล้านเลยทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตและที่น่าสนใจคือยอดวิวเนี่ยติดเทรนด์อันดับ1ของ YouTube ในตอนนี้นะครับโหเรียกได้ว่าเป็นเกมที่กระแสฟีเวอร์แบบสุดๆจริงๆนะครับเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะเพราะว่าแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจพี่เจชนาทิพย์เยอะจริงๆนะครับขณะที่หลังเกมเป็นทางฝั่งโอนิกิเฮดโค้ชของฟอนตาเล่กันหน่อยเขาว่ายังไงบ้างโหวันนี้โอนิกิสะใจมากนะครับพอทีมชนะ FC โตเกียวได้เขาบอกว่าอย่างแรกดีใจมากๆที่สามารถเอาชนะ FC โตเกียวต่อหน้าแฟนบอลได้เพราะนี่คือศึกดาร์บี้แมตช์ที่ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกมีความสุขที่ได้3แต้มแต่ทีมฟอนตาเล่ก็เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันในเกมนี้เพราะ FC โตเกียวมาดีแต่สิ่งที่เขาต้องทำหลังจากนี้คือพัฒนาทีมให้หนีจากทีมอื่นและก็ต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ให้ได้สำหรับคาวาซากิฟอนตาเล่ยอมรับในซีซั่นนี้มีความคาดหวังที่สูงดังนั้นจึงกลายเป็นเกมที่ยากในทุกๆนัดสำหรับฟอนตาเล่แต่เชื่อว่าลูกทีมทุกคนจะผ่านจุดตรงนี้และจะแข็งแกร่งขึ้นและจะเอาชนะให้ได้ในเกมต่อไปเพื่อ
ไปตามเป้าหมายให้สำเร็จก็คือการเป็นแชมป์นะครับนัดต่อไปของฟอนตาเล่เนี่ยเดี๋ยวจะทำศึกดาร์บี้แมตช์อีก1นัดโดยพบกับโยโกฮาม่า F มารินอสนะครับในวันพุธที่23กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงนะครับแล้วก็เช่นเคยครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube สยามสปอร์ตเหมือนเดิมติดตามกันโอนิกิโหต้องบอกว่าเขาก็พยายามจะแก้แล้วนะครับและเกมนี้ก็แก้แทคติกได้ดีด้วยการส่งระยะโทโนมาเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนเกมพอสมควรนะครับแล้วก็ทำแอสซิสต์ด้วยนะก็ดูกันต่อเพราะโอนิกิเขาต้องการปรับให้ฟอนตาเล่เนี่ยมีสปีดฟุตบอลที่ไวขึ้นและเขาต้องยอมแล้วว่านักเตะใหม่กับนักเตะเก่าก็ต้องจูนกันให้ดีกว่านี้นะครับซึ่งโอนิกิเขาเป็นโค้ชระดับท็อปของเจลีกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าต้องแก้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สบายใจได้เลยผมว่าเดี๋ยวเขาแก้ได้แน่นอนถ้าฟอนตาเล่ปรับตัวเข้าหากันได้และติดเครื่องเนี่ยเดี๋ยวไปยาวๆได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะเพราะปีนี้หลายๆทีมเขาจ้องจะล้มฟอนตาเล่มากๆเพราะฉะนั้นฟอนตาเล่ก็ต้องยกระดับทีมขึ้นไปอีกนะครับจากนั้นผมมีบทสัมภาษณ์ของจุงซุงระยองกันหน่อยเป็นนักฟุตบอลอีกหนึ่งคนในทีมฟอนตาเล่ที่แฟนบอลรู้จักเป็นอย่างดีนะครับจุงซุงระยองเนี่ยปัจจุบันอายุ37ปีแล้วนะครับแต่ยังเล่นได้แบบหนึบสุดๆแล้วก็ได้รับคำชมให้เป็น Man of the Match ในเกมที่ชนะ FC โตเกียวนะครับจุงซุงระยองนะครับก็บอกว่าเป็นเขาคิดว่าเกมนี้เป็นชัยชนะที่ทุกคนต้องการและทุกคนก็ทำอย่างเต็มที่อย่างมากและก็ยอมรับ FC โตเกียวมาดีถึงแม้ฟอนตาเล่บางจังหวะจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ทุกคนก็พร้อมสู้ด้วยกันและสุดท้ายก็ได้ประตูจนคว้า3แต้มได้สำเร็จนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งของจุงซุงระยองนะครับเขายังเปิดเผยถึงการที่วันนี้เซฟไป7ครั้งด้วยกันเขาบอกว่าแนวรุก FC โตเกียวเร็วมากนอกจากนี้ยังมีจังหวะดวลตัวต่อตัวด้วยแต่เขาวันนี้เขามีความมั่นใจที่จะเซฟเขาสามารถเซฟได้ก็เป็นเรื่องที่ดีต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและก็แฟนบอลทุกคนนะครับเขาบอกว่าการชนะเกมนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ฟอนตาเล่ต้องปรับก็มีเยอะเพราะฉะนั้นฟอนตาเล่จะกลับไปทำงานหนักกันต่อไปอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของจุงซุงระยองนะครับประตูของฟอนตาเล่นะอะประมาณนี้แล้วกันในเกมนี้มาเก็บตกควันหลงให้แบบจัดเต็มนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลให้ความสนใจผมว่านี่น่าจะเป็นการถ่ายทอดสดที่มีคนดูเยอะที่สุดในฟุตบอลเจลีกแล้วนะครับเพราะก่อนหน้าเนี่ยไม่ถึงอะประมาณ 200,000 เนี่ยยังไม่เคยถึงนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบคนดูพร้อมกัน 200,000 เนี่ยโหขอบคุณมากที่เข้ามาชมมาเชียร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนัดต่อไปของฟอนตาเล่นะเจอกับมารินอสโหมันแน่นอนนะครับวันพุธหน้าติดตามเหมือนเดิมครับทาง Facebook และ YouTube สยามสปอร์ตเรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยเจลีกปีนี้อ่ะส่งกำลังใจให้กับพี่เจชนาทิพย์และฟอนตาเล่ในการไล่ล่าแชมป์เจลีกกันได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับที่สำคัญถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ Channel ต้องสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ